2ซุปตาแอนเต้ยส่งกำลังใจให้นักวิ่งพาราทีมชาติไทยสู้ศึกพาราลิมปิกเกม2024บันเทิงวันที่20กรกฎาคม2567 17:09 น.ชื่นใจก่อนแข่งขัน2ซุปตาแอนทองประสมเต้ยพงศกรร่วมส่งกำลังใจให้นักวิ่งพาราทีมชาติไทยสู้ศึกพาราลิมปิกเกม2024สร้างขวัญกำลังใจให้กับนักวิ่งพาราทีมชาติไทยสุดๆเมื่อ2ซุปตาดังสายวิ่งแอนทองประสมและเต้ยพงศกรได้ร่วมกิจกรรมส่งตัวมาท้าส่งใจไปเชียร์เป็นตัวแทนคนบันเทิงส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาพาราไทยแบบประชิดตัวณสนามกีฬาแห่งชาติเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมางานนี้สาวแอนและหนุ่มเต้ยได้ร่วมเป็นไกด์รันเนอร์ให้กับหญิงสุนีพรถนอมวงศ์นักวิ่งดีกรีเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนพาราเกมที่หางโจวก่อนจะท้าดวลทีมเจ้าลมกรดจากสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่จะลงแข่งในพาราลิมปิกเกม2024นี้ด้วยแม้ทั้งสองซุปตาแอนเต้ยจะรักการวิ่งและได้มีโอกาสวิ่งอยู่บ่อยๆแต่งานนี้ต้องยอมซูฮกให้กับนักกีฬาตัวจริงเสียงจริงที่แข็งแกร่งและทักษะดีมากโดยแอนเผยว่ามาให้กำลังใจนักกีฬาพาราทีมชาติไทยของเราไม่เพียงแต่กรีฑาแต่ทุกชนิดกีฬาที่ไปแข่งขันในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้เลยแอนเชื่อว่าไม่ใช่เรื่องง่ายกว่าจะคัดเลือกได้โควต้าไปแข่งขันกว่าจะฟิตซ้อมแอนชื่นชมในทุกหัวใจที่ทำหน้าที่รับใช้ชาติค่ะด้านเต้ยกล่าวว่าส่วนตัวเป็นคนชอบวิ่งออกกำลังกายอยู่แล้วแต่ว่านักกีฬาพาราทีมชาติไทยของเราแข็งแรงมากไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับการวิ่งเป็นไกด์รันเนอร์ให้นักกีฬาซึ่งจะต้องอาศัยความเข้าขาความรู้ใจกันเป็นอย่างมากผมจะคอยติดตามและเชียร์ทุกคนในพาราลิมปิกเกมครั้งนี้นะครับสำหรับมหกรรมกีฬาคนพิการระดับโลกพาราลิมปิกเกม2024ที่จะจัดขึ้นณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสต่อเนื่องจากโอลิมปิกเกม2024ถือว่าเป็นการแข่งขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่มากรายการหนึ่งซึ่งกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆไม่แพ้ความมุ่งมั่นของเหล่านักกีฬางานนี้เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอย่างแอนทองประสมและพระเอกรูปหล่อเต้ยพงศกรเป็นปลื้มมากๆที่ได้มีโอกาสแท็กทีมร่วมกิจกรรมส่งตัวมาท้าส่งใจไปเชียร์เป็นตัวแทนคนบันเทิงส่งกำลังใจให้นักกีฬาพาราไทยก่อนเดินทางไปสู้ศึกณกรุงปารีสในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ภูมิธรรมโพสต์ปิดตำนานจำนำข้าวพิสูจน์ความจริงไม่ใช่ข้าวเน่าได้เงินเข้ารัฐกว่า272ล้านการเมืองวันที่20กรกฎาคม2567 20:40 น.ภูมิธรรมโพสต์ปิดตำนานจำนำข้าวพิสูจน์ความจริงไม่ใช่ข้าวเน่าได้เงินเข้ารัฐกว่า272ล้านเผยไปยนต์ความจริงที่พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยมิใช่จินตนาการที่ตั้งอยู่บนอคติเมื่อวันที่20กรกฎาคม67นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความในเพจภูมิธรรมวีชยาชัยระบุว่าปิดตำนานจำนำข้าวในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่วันที่ผมได้ลงไปตรวจข้าวล็อตสุดท้ายในโครงการรับจำนำข้าวซึ่งเป็นนโยบายช่วยชาวนาของรัฐบาลนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์มีคำถามมากมายเกิดขึ้นในสังคมจนกลายเป็นจินตนาการเกินเลยความจริงวันนี้ความจริงที่ปรากฏคือทางอคสซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการประมูลข้าวได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลสรุปได้ว่า 1. ข้าวในคลังบริษัทพูนผลเทรดดิ้งจำกัดหลังที่4ซึ่งมีข้าวจำนวน 3,356.592361 ตันผู้ชนะการประมูลบอสหทันให้ราคาเพิ่ม
จาก18บาท69สตางค์เป็น18บาท71สตางค์ต่อกิโลกรัมมูลค่าเดิม 62,734,711 บาท 23 สตางค์เพิ่มเป็น 62,800,000 บาท 2 ข้าวในคลังกิตติชัยหลัง 2 ซึ่งมีข้าวจำนวน 11,656.65460 ตันผู้ชนะการประมูลบอทรัพย์แสงทองไร้ให้ราคาเพิ่มจากเดิม 15.62 บาทต่อกิโลกรัมมูลค่า 182,040,000 บาทเป็น 18.00 บาทต่อกิโลกรัมมูลค่า 209,819,083 บาทสรุปรวมมูลค่าที่ขายได้นำเงินเข้ารัฐรวม 272,619,083 บาทจากความจริงของมูลค่าของข้าวล็อตสุดท้ายในโครงการรับจำนำข้าวที่ปรากฏในวันนี้ทำให้ผมอดที่จะจินตนาการย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนแล้วตั้งคำถามว่าทำไมราคาประมูลขายข้าวในครั้งนั้นถึงมีราคาต่ำไม่ถึง10บาทต่อกิโลกรัมด้วยข้ออ้างว่าเป็นข้าวเน่าที่ไร้การตรวจพิสูจน์วันนี้ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งมีภาระหน้าที่ในการกำกับดูแลเรื่องนี้พยายามดำเนินกระบวนการทุกขั้นตอนให้เกิดประโยชน์กลับคืนสู่รัฐได้มากที่สุดถือว่าเป็นการปิดตำนานจำนำข้าวด้วยความจริงที่พิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยมิใช่จินตนาการที่ตั้งอยู่บนอคติจนทำให้รัฐเสียประโยชน์มหาศาล Blackpink เตรียมจัดแฟนไซน์ฉลองครบรอบเดบิวต์8ปีรับบลิงแค่88คนบันเทิงวันที่19กรกฎาคม2567 17:43Blackpink ประกาศข่าวดีเตรียมจัดงานแฟนไซน์ฉลองครบรอบเดบิวต์8ปีรับบลิงแค่88คนชี้เลือกจากการแสดงความรักของแฟนๆส่งได้คนละ1ครั้งเรียกได้ว่าใครเป็นบลิงหรือแฟนคลับ4สาว Blackpink อย่างจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าแทบกรีดร้องกันเลยทีเดียวหลังจู่ๆช่อง Weverse ของ Blackpink มีการเซอร์ไพรส์ข่าวดีให้แฟนๆได้รับทราบโดยมีการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านถึงการจัดงานแฟนไซน์ที่มีชื่อว่า Our Area with Blink ในวันที่8สิงหาคม2024ที่จะถึงนี้เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ8ปีนับตั้งแต่เดบิวต์ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวพร้อมหน้าพร้อมตาต่อสาธารณะครั้งแรกของสาวๆตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2023อย่างไรก็ตามงานแจกลายเซ็นแฟนๆจะจัดขึ้นแบบเป็นกันเองมากโดยจะมีการคัดเลือกบลิงผู้โชคดีเพียง88คนเท่านั้นที่จะเข้าร่วมงานในประกาศดังกล่าวระบุว่าผู้เข้าร่วม88คนที่แสดงความรักที่มีต่อ Blackpink ได้ดีที่สุดผ่านจดหมายจากแฟนคลับภาพวาดงานศิลปะรูปถ่ายหรือเรื่องราวเกี่ยวกับความทรงจำอันล้ำค่ากับ Blackpink จะได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแฟนไซน์หากต้องการเข้าร่วมแฟนๆจะต้องแชร์โพสต์ที่แสดงความชื่นชอบต่อ Blackpink บน Weverse โดยใช้ #เครื่องหมายสี่เหลี่ยม Hour ขีดล่าง Area ขีดล่าง With ขีดล่าง Blink ซึ่งแต่ละคนสามารถส่งโพสต์ได้เพียง1โพสต์เท่านั้นเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและวิธีที่ไม่สุจริตจะส่งผลให้ถูกตัดสิทธิ์ระยะเวลาการเข้าร่วมตั้งแต่วันที่19กรกฎาคม2024วันศุกร์ 11:00 นาฬิกาถึงวันที่26กรกฎาคม2024วันศุกร์11นาฬิกา KST และจะประกาศผู้ชนะในวันที่31กรกฎาคม2024วันพุธ11นาฬิกา KST บน Weverse ทั้งนี้สถานที่และเวลาจัดกิจกรรมแฟนไซน์จะแจ้งให้ผู้ชนะทราบเป็นรายบุคคลในภายหลัง